YNN Y การที่ผ่านมาเนี่ยสถิติมันบ่งบอกว่าไม่ได้ขาดทุนสำหรับตลาดทุนไทยนะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดสัมมนาของ FWD และก็ทหารไทยนะคะนั่นก็คือนำไปสู่การทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของ Unit Link นั่นเองนะคะว่าวันนี้จะมาเสิร์ฟให้กับนักลงทุนแล้วก็มีความคุ้มครองพร้อมๆกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเพราะนี่คือปัญหาของ Generation Sandwich ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้
ก็เป็นเหตุของการที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่ออยากจะให้ผู้มีเกียรติทุกท่านลูกค้าของ FWD และ TMB เนี่ยได้มีโอกาสมาฟังจากกูรูทางด้านการลงทุนนะครับแล้วก็อยากจะยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มากกว่าและมีชีวิตที่มั่นคงและมั่นคงครับขอบคุณครับ